ก็แดงเขาไม่กันเด็ดนะโอ้แดงกับสร้างหัวมันขอยังแดงมันไม่โกนท่านน่ะมันได้ได้ไปแล้วมีการขุดเนี่ยมันก็ซ่อนขุดลามปางเจ๊ตัดนะกันเด็ดอะไรบ้านนั้นเอาป้องเดียวก็ได้ดอกพอบริจาคนี้หนังมันไปทอดเนาะทอดครับปลาตู้ปลาเจ้ากุ้งเอาไปทอดออกหมดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอันนี้เป็นยังเนื้อปลาตองครับแมนครับเนื้อปลาตองสิลาบเหนียวระบาดเนี่ยวิธีลาบปลาตองครับผมลาบเหนียวตำเลยแน่นอนนี่ดีวะตะปูเนี่ยนะเจ้ากุ้งคือหุ่นกิโลตำเพื่อยังก็ครับในปลาตองเนี่ยตำเพื่อลาบเหนียวนะครับอ๋อเอาคือบกฟักคือป่าเหนียวอื่นมันควมันเนื้อมันบกคือป่าอันอื่นต้องตำครับมันโอ้เป็นเทคนิคเฉพาะปลาตองเหนียวไปเลยตอนนี้ก็แม่นครับตำไปที่ได้ที่แล้วเนี่ยปลาตองเอาปลาไม่ยิงสินะมาใส่เนาะจ้อนเนาะผมสวดมาผมนี่มันยังนะครับนี่ข้าวคว้าครับกำลังใส่ข้าวคว้าบัดนี่นี่เป็นหอมนี่เป็นลาบเหนียวปลาตองการลาบเหนียวปลาตองที่ครับผมเพิ่งเคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้เห็นแต่ลาบปลาขาวอย่างกับบ่เป็นหยังดอกพ่อว่าแต่มันบ่เตียกแม่นบ่กูว่าไฟใหม่มันอยู่ใหม่ก่อนเด้อว่ามันบ่ใหม่ดอกจังได๋ไฟกับนี่เหลืออย่างนี้ครับในเครื่องปรุงเนี่ยฟังทั้งลาบกำลังซิมครับป่ะนะครับกำลังซิมเด็ดจะหยิบถือตอนบางที่กันลาบปลาตองเห็นที่ครับทั้งคุ้มนี่เบิ่งเห็นที่เป็นว่าต่ำมาว่าท่านว่าที่เรียกว่ามันเป็นพวกตรงนี้คว้านะคว้ารอดนะว่าต่ำช้าลงต่ำข้าวคั่วบักพริกป่นครับบีบเรียบร้อยแล้วบักปูดบักหยังเนาะใส่ป่ะหอมเนี่ยบ้านไอ้นี่เด็กตรงนี้จะติดเนาะรอเบิ่งดีบกูดกินนี่นี่ถึงปลาอันนี้มันเนี่ยมันไหลมันอันนี้เป็นไงครับแล้วแล้วบ่ครับยังครับกําลังสิปรุงอีกหือบ่หั่นเลยนะอ๋อผมเอาบ่หั่นใส่แป้งนัวบ่โอ้ยว่ามันโดดนิ้วดังตับนี่เป็นสูตรเฉพาะทั้งทีมงานเฮาครับครับตําใส่โคกคนฟังแต่เสียงรถนัวบ่นัวหลายคนนี่ตัวเด็กกูก็มองหลายคนนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไงต้องออกสำเร็จแล้วครับบ้านออกจากพวกเรากลับมาค้นแบบนี้แล้วเนาะแม่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวโคกมันหน่อยพอเนาะโคกน้อยแบบนี้นะมันเหนียวเกินด้วยเนี่ยมันค้นบ่ได้ด้วยเนี่ยเบิ่งดูต่อหอมใส่อีกแล้วเนาะดีมัดดินดุงดังปานนี้หยังละมีบักสมใส่อีกได้ร้อยอย่างนั้นน่ะแม่นมีบักสมใส่อีกก็ได้นะบักสมบีบใส่อีกบักมีซอยหอมขาดสมมาพ่อสมมาพ่อดีอ๋อซิมบึงเหรอใส่สมนี้นี่หอดอกสมโอ้บักเย็นเด้อเนี่ยโซ่เบิดน้อยน่ะหนูบีบสมให้มันเอาเงินไปอย่างเดียวซื้อหอมซื้อหอมอ่ะแล้วมื้อนี้พี่น้องบ้านเฮามาตุ่มหอมบ่พ่อมื้อนี้ได้ลาบปลาลาบปลาตองตรงนี้พี่น้องลูกเต้ามาตั้งแต่กรุงเทพฯกรุงไทยจะมาตั้งแต่เหตุการณ์นี้นะโอ้ประจวบเหมาะอีหลีมื้อนี้ประจวบเหมาะอีหลีมาหอดปลาบ่ได้นัดหลายโอ้ยผู้รถชั่วจังแม่นซ่าได้หลายจอมมึงดูปลาหลายเอาแท้ๆว่าว่าปลาตองมาตุ่มมาหอมครับอย่าถอดแม่น้องแย่อย่าถอดกุญแจแม่กุญแจไว้เสียระวังโคกระวังโคกไม่ต้องถอดมากับไปบ่ไปบ้านบ่ครับซบจังหวะครับจังหวะเป็นบุญหลายจะแม่นซ่าก็ดีหลายเหนียวก็ดอกกระเดียเนาะโอ้มาลาบเหนียวเนาะจังหวะนั่นล่ะกูล่ะลาบปลาตองอันนี้ก็บ่ค่อยครับก็ย้ายสิเอาอันไปตำอันนั้นตัวไปตำหยังกูล่ะกูตามสิมึงรู้ป่ะเนาะชิมมึงนะลองเบิ่งดูชิมผู้ใดก็ไปซื้อหอมมั้งไง
ดิบดิบค่อยกินอันสุกเพราะว่าเป็นไรมันเหนียวพอดมันพอดหรอกอย่างเนี้ยอย่างยืนอย่างเงี้ยเพราะไต่บัดว่าเข้มมาเข้มมาเข้มอย่างเงี้ยเขาใส่เกียร์รถกินอีกแล้วก็ว่าเข้มน่ะเพราะว่ามันเราเพิ่มมันเข้มบางด้วยเข้มเกียร์เป็นไรมันท่านได้เข้ากันบ่ล่ะต้องปลาไหลอีกนอนบ่ตาแล้วมันจะใส่ไหลปลาหัวหน้าปลาไหลหน้าไหลหน้าไหลไปแล้วครับครับมื้อนี้ที่นู่นอีสานดีครับมื้อนี้แนะนำเมนูใหม่ๆลาบปลาตองที่พ่อเนี่ยต้องปลาเป็นกระมังสำหรับกำก็ย่อนอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยนะดิจริงก็จริงกันอย่างว่าร้อนน่ะรอแป้งอ่ะดิแทนนี้รอแป้งข้าวต้มแทนนี้ดิแทนนี้ดิมันอยากไก่แซ่บมันอยากไก่มันแซ่บมันนัวกับฟาดเราเขาจะกุ้งนึงเนี่ยพออยู่พอได้ยุ่นละอ่าลูกเต้ามาบ้านก็จะธรรมดาแล้วเนาะโอ้จะว่ามื้อนี้มาประจวบหมอพอดีมื้อนี้หมกรถหมกรถไปตองนี้บ่ฮะหมกยังมันเนี่ยแยกว่าสิต้มอยู่บ่ต้มมันหน่อยซะหน่อยหมกรถใส่บังเด้อหลามเฮาเป็นได๋เว้ยหลามเฮาหลามไปก็เริ่มมอดแน่เพิ่นเอาหอนน้ำแน่มันบ่ร้อยน้ำบ่บ่ทอดไปก็บ่ได้เพิ่นหาเป็นได้แล้วมาบ่ได้กินปลาตองเฮาครับเริ่มขอท่าแล้วมาเริ่มขอท่าแล้วเริ่มขอท่าแล้วพ้นกันอีกบาทนี่แล้วเลยเด็ดแล้วพอดีโอ้นี่เป็นสูตรที่ว่าทั้งทีมงานของเขาจัดให้ครับแบบลาบเหนียวปลาตองครับครับที่นุ่ยสานี่ครับเมื่อนี้พามากินลาบเหนียวปลาตอง